ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเจ้าเสาวรสแช่แข็งของนานาออกมาหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมนานาจะเอาเสาวรสแช่แข็งมาทำเป็นเสาวรสกับมะม่วงปั่นกันค่ะอากาศแบบนี้เพิ่มวิตามินซีง่ายๆด้วยผลไม้รสเปรี้ยวเสาวรสนะคะแช่แข็งของเราเสาวรสกับมะม่วงเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆอันนี้นานาซื้อมะม่วงเนื้อมะม่วงสุกหั่นเต๋าที่เขาแช่แข็งมาแล้วใส่ลงไปจากนั้นหลายคนจะนิยมใส่เป็นน้ำเชื่อมคุณผู้ชมลองเปลี่ยนเป็นน้ำเสาวรสเข้มข้นนะคะแบบนี้จะได้ทั้งความหวานแล้วก็ได้กลิ่นเสาวรสหอมๆที่สำคัญมีรสเปรี้ยวๆหวานๆด้วยทำให้น้ำเสาวรสมะม่วงปั่นแก้วนี้อร่อยๆจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่น้ำแข็งลงไปจากนั้นปั่นเลยค่ะโอเคมาเรามาดูเนื้อสมูทตี้กันเนื้อสมูทตี้ที่ดีเนี่ยนะคะเนื้อของเขาจะเนียนแบบนี้เนื้อเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยตักได้ไม่ละลายเป็นน้ำนะแบบนี้คุณจะได้สมูทตี้ที่น่ารับประทานโอเคสมูทตี้ของนานาวันนี้คือเสาวรสกับมะม่วงปั่นเพื่อให้รสชาติมันสดชื่นยิ่งขึ้นนานาซื้อเจ้าอโลเวรานะคะปัจจุบันเนี่ยหาซื้อง่ายมากเขาขายเป็นกระป๋องใส่ลงไปก้นแก้วเวลาทานเข้าไปเราก็จะได้เคี้ยวเนื้ออโลเวราหวานหวานอ่อนๆที่สำคัญมันเหมือนวุ้นอะมันสดชื่นจากนั้นเราจะตักเจ้าสมูทตี้ของเราใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะเนี่ยคุณดูเนื้อสิน่าทานมากเลยเนื้อสมูทตี้เหนียวๆแบบนี้เสิร์ฟลูกค้าก็ดูน่ารับประทานที่สำคัญเข้มข้นด้วยเสาวรสแล้วก็วิตามินซีสูงมากเลยค่ะเนี่ยเนื้อแบบนี้ส่วนตัวจะชอบตักให้เขาดูพูนๆหน่อยอยู่บ้านก็ทำสมูทตี้หน้าตาเหมือนไปทานตามร้านคาเฟ่ได้เหมือนกันนะแบบนี้โอเคจากนั้นเนี่ยนะคะนานามีเสาวรสคุณผู้ชมล้างเปลือกเขาให้สะอาดวางจากนั้นเนื้อมะม่วงหั่นเต๋าคุณจะใช้แบบแช่แข็งก็ได้หรือคุณจะเอามะม่วงสุกมาหั่นก็ได้สุดท้ายนะคะมันต้องเพิ่มสีเขียวนิดนึงอ่ะแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเสาวรสกับมะม่วงปั่นเสาวรสกับมะม่วงปั่นของนานายังหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้อาจารย์นิสักมีอีกหนึ่งเมนูจากเสาวรสเห็นเขาว่าเขาเอาเสาวรสมาทำเป็นน้ำยำสุดแซ่บอย่าลืมติดตามชมในช่วงต่อไปนะคะบอกได้เลยเป็นยำที่พรีเมียมมากมีถ้ามีไข่แดงนะไข่เค็มแดงเฉพาะไข่แดงนะหรือจัดการนึ่งซะเอามาใส่สักหน่อยนึงแม่เจ้าทำกับข้าวต้องใจเย็นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแต่เวลากินไม่ต้องใจเย็นลุยฮะ so beautiful เชิญชิมค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมจีนข้าวกล้องน้ำพริกชูการ์ฟรีจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ถั่วเขียวซีกลับเปลือกลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วข่าคั่วรากผักชีน้ำปั่นให้เข้ากันดีเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะตามด้วยนมถั่วเหลือง
เห็ดนางฟ้าลวกสับละเอียดนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟใส่น้ำมะกรูดตามด้วยน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่ลูกมะกรูดผ่าครึ่งคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวผักชีซอยหยอดหน้าด้วยน้ำมันน้ำพริกเผารับประทานกับขนมจีนข้าวกล้องแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับครัวฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครัวฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครัวฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครัวฟินซินนามอนบัตเตอร์ครัวฟินอยากชิมครัวฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครัวฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ